สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงทองครับผมดร.นิววงศกรพุนพริยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนกันยุงด้วยมุ้งนาโนเอาเกาเข้าเกาเข้าตุ่มขึ้นเต็มเลยครับพี่ไปโดนอะไรมายุงกัดอะสินิวยุงกัดนี่บ้านพี่อยู่ไหนครับเนี่ยไม่ใช่ที่บ้านคือพี่ไปพักที่โฮมสเตย์ริมแม่น้ำมานี่ขนาดกลางมุ้งนอนยังไม่วายโดนเลยอะโอ้โหนี่พี่กลิ้งไปนอนนอกมุ้งหรือเปล่าครับ นอนในมุ้งนี่แหละแต่ว่าตื่นมานะมือมันโผล่ไปอยู่นอกมุ้งอ๋อนี่ว่าแล้วก็นึกขึ้นมาได้ถ้ามุ้งเป็นแบบเหมือนไม้ตียุงที่มันช็อตได้นะ คราวนี้ยุงตายโดนไฟช็อตตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเลยเลยนะครับแต่ดังเปรี้ยๆทั้งคืนเนี่ยพี่จะนอนได้ไหมเนี่ยและแถมพี่นอนดิ้นแบบนี้นะครับเกิดเข้าไปโดนเนี่ยช็อตตัวเองต่างหากเอางี้ดีกว่าครับผมมีนวัตกรรมที่คล้ายๆกับมุ้งที่พี่ป๊อกต้องการมานำเสนอกันครับนักวิจัยนาโนเทคสวทช.พัฒนาน้ำยาเคลือบสิ่งทอสูตรสำหรับไล่ยุงจากสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติและสารออกฤทธิ์สังเคราะห์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนด้วยเทคนิคและวิธีการเคลือบแบบจุ่มอัดรีดเหมาะกับการนำไปใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอกันยุงได้หลากหลายอาทิมุ้งเสื้อผ้าปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเนตโต้แมนูแฟคเจอริงจำกัดเพื่อผลิตมุ้งกันยุงนาโนซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างจากมุ้งธรรมดาคือฆ่ายุงที่บินมาเกาะมุ้งได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีโดยสารกันยุงที่เคลือบในเส้นใยมุ้งจะออกฤทธิ์เฉพาะกับยุงและแมลงบางชนิดไม่เป็นอันตรายต่อคนนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติป้องกันเชื้อแบคทีเรียป้องกันให้มุ้งไม่มีกลิ่นอับชื้นป้องกันรังสี UV ช่วยรักษาสภาพพื้นผิวส่วนบนของเส้นใยและสะท้อนน้ำช่วยลดการเปื้อนคราบสกปรกต่างๆไม่ต้องซักทำความสะอาดมุ้งบ่อยๆตอบโจทย์การใช้งานปกติและในภาวะฉุกเฉินที่เกิดภัยพิบัติค่ะว้าวว้าวว้าวดีอ่ะเจ๋งแบบนี้ไม่ใช่แค่การยุงยังฆ่ายุงได้ด้วยว่าแต่ไม่เป็นอันตรายต่อคนเราแน่นะไม่เป็นอันตรายกับคนครับหลับสบายหายห่วงแน่นอนเชื่อผมดีพี่จะได้ไปแนะนำให้โฮมสเตย์เขาเปลี่ยนมาใช้มุ้งแบบนี้แทนเสียดายบรรยากาศดีถ้าจัดการเรื่องยุงได้จะดีมากใช่แล้วครับแล้วเขายังใส่คุณสมบัติในการป้องกันแบคทีเรียลงไปด้วยนะครับทีนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นอับชื้นเลยครับแถมช่วยสะท้อนน้ำได้ทำให้ไม่เปื้อนง่ายครับพี่ป๊อกลดภาระในการดูแลรักษามุ้งได้ครับเยี่ยมสุดๆไปเลยครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกลางได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.